ทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับฟิลุคุงกันอีกแล้วนะฮะวันนี้เนี่ยผมก็มีมินิเกม Minecraft มาเล่นกันอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กับมินิเกมที่ชื่อว่า The Hero Buy นั่นเองเนี่ยฮะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะมีทั้งหมด2ทีมนั่นเองนะครับก็คือทีมของ Player ปกตินะครับกับทีม Hero Buy นะครับซึ่ง Hero Buy เนี่ยก็จะมีแค่ตัวเดียวนั่นแหละครับซึ่งในตัวของมินิเกมนี้เนี่ยถ้าเราเป็นฝั่งผู้เล่นนะครับเราเป็นฝั่งคนปกตินะครับเราจะต้องหาชาร์ตแล้วก็รวบรวมมันเนี่ยพอถึงฉากที่เราก็ต้องการรู้สึกว่าจะถึงแค่3ฉากเท่านั้นนะครับคือพอถึงเราเก็บได้ครบแล้วเนี่ยแล้วตัวฮีโร่บายเนี่ยมันจะหาล่องหนแล้วก็ให้เราฆ่ามันทิ้งซะส่วนตัวของฮีโร่บายเนี่ยก็มีหน้าที่ที่จะต้องกำจัดคนออกไปนั่นเองนะครับซึ่งเป็นมินิเกมที่ดูท้าทายดีพอสมควรนะครับเท่าที่ผมเล่นมานะครับโอเคมาเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นกันดีกว่าครับว่าตัวของมินิเกมนี้เป็นยังไงบ้างโอเคเดี๋ยวไปรับชมกันได้เลยครับโอเคตอนนี้เราก็ได้เข้ามาอยู่ในแมปแรกแล้วนั่นเองนะครับโอเคมาดิวิชั่นได้เปิดเรียบร้อยครับตอนนี้เนี่ยก็จะเราก็ต้องเก็บทั้งหมด3ฉากนะครับอย่างที่ผมได้กล่าวเอาไว้เมื่อกี้นะครับมีผู้เล่นทั้งหมดที่เป็นคนเนี่ย12คนนำฮีโร่บายอีก1ตัวซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็ต้องไปเตรียมตัวหาฉากครับรู้สึกด่านนี้น่าจะเป็นถ้ำป้าดูโอ้โหดูมันแบบโปร่งเป็นแบบดูมืดๆบ้างไม่มืดบ้างแล้วแต่โอกาสครับฉากหนึ่งชอบบิสมองซูลนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องใช้เวลาส่วนตัวของอาวุธเนี่ยก็จะมีอย่างที่เห็นโอ้ยไอควอนดำเมื่อกี้ก็คือฮีโร่บายนะครับนี่เดี๋ยวถ้าผมแนะนำนะผมว่าแนะนำว่านี้ดีกว่านะครับส่วนตัวของฉากเนี่ยเราจะเห็นได้นะครับว่าอะไรนะคืออันนี้เนี่ยเราใช้คอมพาสในการชี้ทางของฉากได้นะครับเนี่ยอันนี้นะครับถ้ามีคนเก็บไปแล้วเนี่ยมันก็จะเห็นแบบเป็นเป้าแบบเอียงไปเอียงมาเลยนะครับก็คือเอาง่ายๆคือมันจะแทร็กตามเพลเยอร์ไปเลยซึ่งตอนนี้รู้สึกว่าจะยังไม่มีใครเอ้ยมีแล้วเนี่ยมีคนมีฉากแล้วแต่ว่าเดี๋ยวแถวนี้มีฮีโร่บายไหมแต่แถวอ๋ออันนี้ไม่ใช่ครับอ๋ออันนี้เดี๋ยวเราต้องปกป้องคนนี้ครับเพราะว่าคนนี้เขาถือฉากอยู่คนที่ถือฉากเนี่ยจะติดบัฟมองไม่เห็นด้วยนะครับก็คือมันจะเป็นเห็นแบบเป็นมืดๆเลยนะครับไหนดูซิเขาแล้วเขาจะเจอไหมอ้าวไม่ใช่ครับอ๋อนี่ตรงนี้เนี่ยจะทางลับนี่โอเคเรียบร้อยครับมาโอ้ยไอ้มันไม่ยอมอ่ะเอ้ยฮีโร่บายเนี่ยฮีโร่บายเดี๋ยวนะเราต้องช่วยกันขับไล่นิดนึงครับโอเคเดี๋ยวสิเอ้ยเมื่อกี้เห็นเดี๋ยวต้องใช้สายตานิดนึงครับมองคือมันจะเป็นควันดำๆเนี่ยครับเนี่ยท่านผู้ชมตอนนี้อาจจะยังไม่เห็นนะครับคืออันนี้เนี่ยถ้าเห็นเนี่ยมันจะเป็นพาร์ติเคิลแบบดำๆเลยครับคือค่อนข้างเห็นไม่ชัดเท่าไหร่ด้วยครับเดี๋ยวสิเอ้ยแถวนี้อยู่ไหนวะอยู่ไหนวะเอ้ยนั่นไงเรียบร้อยครับตาไปคนหนึ่งครับโอเค The Hero Buy is still a cloud of smoke ตอนนี้เขายังเป็นแค่เป็นควันเฉยๆนะครับเพราะว่าเขาไม่น่ามาลองกับแถวนี้แล้วนะฉาก2กำลังจะออกมาแล้วครับมาอ้าวนั่นไงหายไปอีกหนึ่งครับเพราะว่าเราต้องรวมกลุ่มนิดนึงมั้งผมไม่รู้ในเกมนี้ว่ามันมีเทคนิคยังไงบ้างนะครับแต่ว่าอย่างแรกครับเราควรจะอยู่กันเป็นกลุ่มก่อนนะครับนี่โอเคมากระโดดค่อยๆกระโดดเอ้ยตรงนี้กระโดดไม่ได้ครับนี่มันต้องวิ่งอ้อมครับเฮ้ยมีคนหยิบฉากไปแล้วเดี๋ยวไอ้คนหยิบฉากโอ้ยนี่หนีครับแบบนี้ไม่เอาแล้วแบบนี้ไม่คุ้มสวยไม่คุ้มเสี่ยงครับโอ้ยมันเอาต่อว่ะเดี๋ยวมันเอาต่อเว้ยมันเอาผมต่อว่ะมันจะเอาให้ผมตายให้ได้ใช่ไหมโอ้แต่ถ้าผมโดนตีอีกทีนึงที่ผมตายจริงงั้นอ่ะนี่วิ่งอ้อมครับจู๊ครับต้องจู๊ก่อนเดี๋ยวก่อนนะแล้วคนถือฉาก protect your ฉากอ๋อมีคนหยิบฉากอยู่แล้วครับไหนจะซิเอ้ยมันวิ่งไปไหนวะเฮ้ยมันวิ่งไปหาคนมีเอ้ยเนี่ยเมื่อกี้ผมโอ้นานเนี่ย The Death Element เหรอนี่ปะไม่ใช่ครับ Death Element ยังมีชีวิตอยู่แต่ว่า Death Element อยู่ไหนอะนี่ปะนี่คนนี้เปล่าวะผมมองไม่เห็นนะเนี่ยชื่อไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ดูซิอ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่คนนี้คือคนที่ถือฉากเนี่ยมันจะเห็นชื่อเป็นสีรู้สึกสีม่วงๆปะน่าจะสีม่วงๆมั้งเดี๋ยวตอนนี้โอ้ย survivor เลย8คนก็ยังโอเคอยู่ครับถือว่าคนก็เอ้ยเอาละครับมันมาเพ่งเล็งที่ผมละโอเคอยู่กันเป็นกลุ่มแบบนี้ผมว่ารอดครับโอกาสรอดยังสูงอยู่มาเราต้องเดินก่อกลุ่มไปครับรวมกันเราอยู่สู้ก็ตายครับไม่ใช่อะไรต้องรอฮีโร่บายมันเลิกหายตัวครับแล้วมันจะเห็นนี่เพราะผมนำทางให้เขาได้ไหมเนี่ยแต่ทางผมยังไม่รู้เลยว่าทางมันจะไปทางไหนนี่เดี๋ยวนะไหน dash element
อ๋อเนี่ยโอเคเนี่ยครับมันเป็นสีม่วงๆชมพูครับพูดไงดีผมพูดไม่ถูกครับว่ามันเป็นสียังไงโอเคได้อันที่2แล้วครับต่อไปก็เหลืออีกแค่อันเดียวที่เราจะต้องหาโอเคตอนนี้เหลืออีกอย่างนึงคือเราต้องใช้ชีวิตให้รอดอยู่ครับเฮ้ยไม่ใช่โอเคผมคิดไปเองเมื่อกี้ตาฝาดไปเองครับนี่มันหัวใครวะเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวอันนี้มันคืออะไรเอ้ยเห็นนะเนี่ยโอ้นั่นนี่โอ้ไม่รอดครับแบบนี้โอ้ยหนีดีกว่าหนีไปกว่าแบบนี้ไม่เอาแล้วไม่อยู่ดีผมวิ่งเป็นวงกลมไปครับหนีวิ่งเป็นวงกลมไปก่อนครับเผื่อมันคิดจะตัดเอ้ยผมว่ามันไล่ผมว่ะเมื่อกี้เห็นควันอยู่แถวขวาอยู่เลยโอเคครับเอ้ยนี่นั่นไงเต็มครับเดี๋ยวผมเตรียมตัวไปปกป้องไอ้นี่ก่อนครับนี่มาทางนี้เดี๋ยวผมรู้แล้วเพราะงั้นเดี๋ยวผมนำทางให้นี่ก่อนดีกว่าครับนี่นำทางก่อนแล้วก็ไหนดูซิแถวนี้มีเฮโรบายไหมนี่ทางนี้โอเคมาตอนนี้ผมต้องใช้สมาธิแล้วกระโดดมาตรงนี้แล้วก็เต็มตัวเฮ้ยไอ้คนนู้นมันสู้อยู่เปล่าวะเฮ้ยเดี๋ยวเอ้ามันอ้อมไปซะโอ้ยอ้อมไปซะนู่นเลยโอเคไม่เป็นไรครับมาเดี๋ยวนะทำไมเดินเอามีการด่ากันละเดี๋ยวก่อนนะแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวจริงๆผมหลงทางคนเดียวเฉยเลยอ๋อเนี่ยHelp Hero Buy ฮะงงแป๊บนี่ follow me จะพิมพ์บอกมันก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวให้มันตามมานี่เดี๋ยวมันไม่ตามด้วยไหมพิมพ์โอเคไหนดูซิแล้วเขาจะเจอทางไหมนะเอ้ยผมว่าน่าจะเจอว่ะตรงนี้ถ้าเขาหันซ้ายแค่พยายามหาทางหันซ้ายครับผมว่าน่าจะเจอได้มีกำแพงครับโอเคไม่เป็นไรอยู่กัน4คนรวมๆกันอยู่ครับไหนดูซิโอเคมาตรงนี้ใช่ก็ใช่ทางอยู่นะนี่ไงอ๋อไม่ใช่อันนี้ไม่ได้ครับเนี่ยเอ้ยนี่มาปกป้องยิ่งชีพครับตอนนี้โอเควางเรียบร้อยเอ้าเดี๋ยวนะไม่วางฉากด้วยหรอเดี๋ยวนี่อ่ะโอเคเรียบร้อยครับมาต่อไปฮีโร่บายเนี่ยมันก็จะปรากฏตัวนี่ครับเดี๋ยวฮีโร่บายมาแล้วเอาไงวะนี่ยิง2นัดเก็บแม่งเลยโอเคครับมาโอเคจริงๆครับผมโอเคตาได้ผ่านไปเรียบร้อยครับโอเคเดี๋ยวเราไปตาที่2กันเลยดีกว่าครับสำหรับมินิเกมนี้ครับโอเคครับตอนนี้เราก็ได้อยู่กับตาที่2ของมินิเกม The Hero Buy แล้วนะครับตอนนี้รู้สึกว่าอันนี้จะเป็นที่ที่เราต้องวางฉากโอ้โหแล้วแมปมันดูโล่งโจ้งครับแล้วคนที่ถือฉากนี่มันโอ้โหลำบากตายเลยเนี่ย Make The Hero Buy You Need To Capture The Shard ครับผมผมนึกถึงคนที่เดินเก็บฉากเนี่ยคือมันเดินลำบากอะเนี่ยแมปมันกว้างอะงั้นแปลว่าคนเก็บฉากนี้ต้องจำทางได้ด้วยเนี่ยเอ้ยได้ยินเสียงแปะอ๋อแปะเนี่ยจะตกต้นไม้เฉยๆครับโอเคฉากได้ปรากฏออกมาแล้วครับโอ้ยเนี่ยแปะน่าจะแปะอุ้ยติดใหญ่มันมีเยื่อใยเว้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะงั้นเราต้องไปเป็นกลุ่มครับเพื่อกัน cover ไอ้คนที่มันถือฉากเดี๋ยวแล้วมันจำทางได้ไหมโอเคมันจำผมว่าจำทางได้ครับเห็นสภาพแบบนี้โอเคเดี๋ยวปล่อยมันเดินไปก่อนแล้วกันนะตามทางที่มันควรจะไปโอ้แต่ก็ไกลเนี่ยเอ้ยอุ้ยคนไหนตายครับรู้สึกว่าจะเป็นคนแตกพวกด้วยนะเนี่ยเฮ้ยมันยิงธนูครับมันยิงธนูยิงมาดูยิงมัวๆไปก่อนมาดูยิงไปจิตาเฮ้ยเมื่อกี้เห็นควันโอ้โหโอเคครับมาโอเคเรียบร้อยครับได้ฉากแคปเจอร์ออกมาอันแรกเรียบร้อยเอ้ยตอนนี้ฮีโร่บายมันยังมีนี่อยู่ครับงั้นเราต้องรวมกลุ่มไว้ครับผมไม่รู้นะว่าคนที่เป็นฮีโร่บายเนี่ยมันจะแบบมุมมองมันจะเป็นยังไงบ้างเอ้ยไอคนนั้นแตกพวกอย่าแตกพวกดินั่นเอาซัวแล้วครับมันแตกเอ้ยไอ้นั่นนั่นไงเห็นอยู่โอเคเดี๋ยวแป๊บนึงอยู่กันเป็นกลุ่มเนาะยังอยู่กันเป็นกลุ่มโอเคครับ
แต่แบบผมว่าฮีโร่บายมันน่าจะมีเลือดนะครับไม่งั้นมันก็คงโกงไปถ้าเดินเข้ามาแบบมาเข้ามาบวกทีเดียวเลยครับน่าจะมีในมันน่าจะมีเลือดไอตอนระหว่างล่องหนด้วยครับนี่โอเคครับส่งออบเจคทีฟก่อนดีกว่าครับงั้นเราต้องไปตามป้องกันตามคนอื่นครับนั่นไงเห็นแล้วฟ้าผ่านตรงนู้นรู้เรื่องเลยครับโอเคมีคนเก็บไปแล้วเดี๋ยวแบบป้องกันต่อครับเอ้ยผมว่าฮีโร่บอยคนนี้น่าจะพยายามเก็บคนที่แบบชอบแบบไม่ได้อยู่กับเพื่อนบ่อยครับแบบแตกหมู่ออกไปครับเพราะว่าการอยู่กับเพื่อนเนี่ยเป็นประโยชน์นะคือฮีโร่บอยคือบางทีอ่ะเวลาเราจะเลือกฆ่าแบบนี้เราเลือกฆ่าไม่ถูกครับว่าเราจะฆ่าคนไหนดีเดี๋ยวไอ้คนนี้มันโดนตีอ่ะไอ้คนนี้มันโอ้หนีจะรอดไหมผมว่าผมยิงช่วยไม่ทันนั่นเนี่ยโอเคตายเรียบร้อยครับมามีคนวิ่งเข้าไปช่วยอยู่ครับเอ้ยมันวิ่งเอียงไหมไม่เอียงด้วยครับพี่มาอยู่ด้านหลังพี่อ่ะเนี่ยปุ๊บโอเคแล้วมันตึงอะไรเมื่อกี้เฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นนะโอ้เดี๋ยวผมว่าผมไม่ควรแตกหมู่ครับมากลับเข้ากองเหมือนเดิมครับผมว่าเรามี3ใช่ไหมมี3มี4ตรงนี้เอ้ยเนี่ยมันเอาว่ะมันเอาผมว่ะนั่นไงเรียบร้อยครับโดนเก็บไปเป็นที่ร้อยเดี๋ยวแล้วคนอื่นเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปส่องกันหน่อยดีกว่าครับนี่ไอ้คนนี้ผมว่าน่าจะตายเวลาต่อไปครับเดี๋ยวมีคนเนี่ยคนหยิบฉาบมาแล้วอยู่นี่นั่นแหละเอ้ยฮีโร่บายมันไม่ไอ้นี่ด้วยไม่สนใจด้วยโดนเมินครับรู้สึกอันนี้ฉาบอันสุดท้ายแล้วปะใช่ครับฉาบอันสุดท้ายแล้วนี่ไงชัดเจนเลยโดนตายแน่นอนครับบอกเลยแล้วคนเหลือกี่คนอ่ะ8คนตายครับตายแบบน่าจะตาย 100% แล้วด้วยนะนะครับวิ่งเอาหนีนั่นเนี่ยเรียบร้อยครับโอเคเนี่ยก็สำหรับมินิเกมนี้ก็แค่เท่านี้ละกันนะครับก็สองตาและสำหรับวันนี้ก็ใครที่ชอบก็สามารถลองมาเล่นกันได้นะครับที่เซิร์ฟเวอร์ให้ MC นั่นเองตัว IP ก็อยู่ที่ description อยู่แล้วนะครับผมก็ได้ใส่ไว้ที่ไปที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็สำหรับวันนี้ผมก็ขออำลากันเพียงเท่านี้กันก่อนนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็กดรูปกระดิ่งนะครับที่มันอยู่ข้างๆปุ่ม Subscribe กันด้วยนะเพื่อรับข่าวไม่ใช่รับข่าวสารรับแบบยังไงแบบอารมณ์ประมาณว่าติดไอ้เนี่ยครับมันจะได้เตือนขึ้นมาแบบเห็นได้ชัดนั่นเองนะครับว่าผมอัพคลิปแบบนี้นะครับแล้วก็หากใครอยากได้รับข่าวสารเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถรับได้ที่ตัวของ Facebook ส่วนตัวของผมนะครับลิงก์ก็อยู่ด้านใต้คลิปเหมือนเดิมนะโอเคสำหรับวันนี้ผมก็ขออำลากันเพื่อเท่านี้กันก่อนนะครับสวัสดีครับโอ้เฮ้หากใครชอบหรือติดใจคลิปวิดีโอของผมก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมติดตามผมที่ Facebook ส่วนตัวของผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำผลงานของผมต่อนะครับ